เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วนะคะคุณผู้ฟังรับฟังกันได้ทาง www.thaipbspodcast.com นะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ช่องทางออนไลน์ของเรานะคะรวมถึงสถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเราด้วยค่ะวันนี้นะคะขอติดตามประเด็นที่สภาองค์กรของผู้บริโภคและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเพจรถเมไทยนะคะพร้อมด้วยเครือข่ายผู้บริโภคกรุงเทพเขาไปยื่นข้อเสนอต่อกรมการขนส่งทางบกนะคะขอให้ทบทวนการปฏิรูปเส้นทางรถเมโดยสารในกรุงเทพเพราะว่ามีข้อมูลนะคะจากผู้โดยสารในกรุงเทพนี่เลยค่ะสะท้อนเสียงไปยังเพจรถเมไทยนะคะอย่างเช่นความเดือดร้อนของนักศึกษาราชภัฏจันทร์เกษมหลังจากที่สาย178ไม่ได้วิ่งเป็นวงกลมผ่านถนนลาดพร้าวและมอราชภัฏจันทร์เกษมอีกต่อไปจะเหลือเพียงสาย191เพียงสายเดียวที่ไปได้แต่ดันรอนานขึ้นนะคะประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงเลยทีเดียวสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้โดยสารที่เสียเวลาเพิ่มขึ้นในการรอรถเมย์ค่ะเพราะว่าตัวเลือกในการเดินทางนั้นมันลดลงนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าสงสัยไม่ได้คุยกันในไลน์กลุ่มสาย185เมื่อผู้แจ้งบอกว่านั่งสาย185ปฏิรูปจะไปลงตรงแยกอสมทปรากฏว่ารถคันหนึ่งสุดระยะแค่แยกพระราม9แต่รถอีกคันหนึ่งส่งถึงแยกอสมทตามใบอนุญาตทางผู้ที่เป็นผู้คอมเมนต์นะความคิดเห็นนี้ก็บอกว่าไปตกลงกันให้ดีๆก่อนว่าจะเอายังไงนะคะฝากถึงขสมกพร้อมบวกไปถาม185ทีชาวบ้านจะได้ขึ้นรถถูกที่ถูกทางว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วหลายคนค่ะบอกว่ารอนานจังเลยก็อยากให้คนที่มีบทบาทนะคะเกี่ยวข้องเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้หน่อยซึ่งเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานี้เองนะคะทางสภาผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเขาไปยื่นข้อเสนอต่อกรมการขนส่งทางบกค่ะโดยขอให้มีการทบทวนการปฏิรูปเส้นทางรถเมย์โดยสารในกรุงเทพมหานครนะคะโดยขอให้ทบทวนข้อกำหนด1เส้นทาง1ผู้ประกอบการที่ทำให้ไม่มีรถเพียงพอกับประชาชนที่ใช้บริการค่ะมีมาตรการจัดการระบบโดยสารให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จัดให้มีเส้นทางการเดินรถเมย์โดยสารที่สะดวกรวดเร็วเสนอให้มีป้ายรถเมย์ที่บอกรายละเอียดเส้นทางเดินรถจากจุดเริ่มต้นเส้นทางที่ผ่านและจุดหมายปลายทางทุกป้ายรถเมย์ค่ะส่วนรถร้อนนะคะต้องมีเหมือนเดิมและราคาต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันสิทธิผู้สูงอายุรวมถึงผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐต้องสามารถใช้บริการของเอกชนได้เสนอให้มีระบบเชื่อมต่อรถเมล์โดยสารระหว่างรัฐวิสาหกิจและเอกชนแต่ค่าโดยสารต้องไม่เกิน30บาทต่อวันอันนี้คือข้อเสนอเบื้องต้นนะคะแต่ว่าผลในการไปพูดคุยกันเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเราไปพูดคุยกับคุณนฤมลเมฆบริสุทธิ์นะคะรองผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหรือมผบ.อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่มนคะสวัสดีค่ะค่ะพี่มนเรื่องนี้นะคะผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครสะท้อนมาโอ้โหเดือดร้อนกรณีที่ว่ารถไม่มีนะคะรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยวันนี้ที่ไปยื่นที่กรมการขนส่งทางบกผลเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็วันที่3นี้พี่ก็ไปยื่นที่กรมการขนส่งทางบกเนาะก็มีข้อเสนอนะคะที่พี่รวบรวมจากประเด็นปัญหาของคนที่เดือดร้อนเนาะใน6เรื่องนะคะพอจะสรุปได้ก็คือเรื่องหลักๆเนี่ยก็คือความสับสนจากการเปลี่ยนเลขสายและเปลี่ยนเส้นทางเป็นประเด็นที่ตอนนี้ร้อนแรงมากนะคะถึงขนาดที่ประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาคุยกันเลยว่าการเตรียมเส้นทางเนี่ยเตรียมกันยังไงนะคะแล้วก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากเส้นทางที่มีการเปลี่ยนเลขสายรถเมย์นะคะจากเดิมที่เป็นเลข3ตัวก็จะเป็นเลขภาษาอังกฤษเข้ามาแทนหรือเป็นเลขที่มีตัวขีดอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งอันนี้สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคมากนะคะแล้วก็อีก
ประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่มีการสับสนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้เลขหมายเดิมนี่แหละแต่มีวงกลมใช่ไหมคะจะเปลี่ยนเส้นทางการวิ่งอย่างยกตัวอย่างรถเมย์สาย63เนี่ยเดิมจะวิ่งจากท่าน้ำนนท์เนี่ยผ่านมาทางบางเขนแยกเกษตรตรงนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวออกมาทางอนุสาวรีย์ชัยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยพอหลังจากวันที่31สิงหาเนี่ยรถสายเนี้ยวิ่งขึ้นทางด่วนเลยแล้วก็มาลงอนุสาวรีย์ชัยเพราะนั้นในเส้นทางราบตั้งแต่เลยเดิมมองงามวงวานจนมาถึงอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยไม่มีรถวิ่งก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าเป็นประเด็นสำคัญมากๆที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบนะคะวันนี้ก็กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มารับข้อเสนอนะคะที่มูลนิธิรวบรวมปัญหาทั้งหมดนะคะใน6ประเด็นเนี้ยเข้าไปเสนอนะคะว่าอยากมีข้อเสนออะไรที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้นะคะข้อเสนอภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยที่เสนอชัดเจนมากก็คือเรื่องของขอให้มีการทบทวนการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ในกรุงเทพเพราะปัจจุบันเราพบว่าหลังมีการปฏิรูปเนี่ยประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากกว่าได้ประโยชน์จากการที่มีการปฏิรูปเนาะเพราะจริงๆเนี่ยวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปเนี่ยทางขอสมกรมการขนส่งทางบกเนี่ยบอกว่าเอ้ยทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะใช้บริการว่า1เส้นทางมันจะสะดวกขึ้น2รถที่มาวิ่งจะมีคุณภาพมากขึ้นนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราพบว่ามันเป็นปัญหามากกว่าที่จะเป็นประโยชน์นะคะอย่างเช่นสิ่งที่เราเสนอไปหลักๆเลยนะคะเร่งด่วนเนี่ยก็คือการยกเลิกเลขสายใหม่เพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องความสับสนของผู้บริโภคอย่างเช่นรถที่จะขึ้นทางด่วนเนี่ยยกตัวอย่างนะคะเราประชาชนเขาเคยขึ้นสายเดิมเนี่ยก็คือ129เนี่ยที่วิ่งทางด่วนก็กลายเป็นเลขสายใหม่ก็คือ 1-14E เนี่ยก็คือเส้นเนี้ยจะขึ้นทางด่วนโดยเฉพาะนะคะซึ่งอันเนี้ยประชาชนก็ขอใช้เลขสายเดิมก็คือ129แต่ถ้าขึ้นทางด่วนเนี่ยก็ช่วยติดป้ายสีเหลืองหน้ารถเหมือนเดิมอ่ะอันเนี้ยเขาเข้าใจได้อยู่แล้วก็การติดเลขหมายแบบนี้หรือการจัดการแบบนี้เราคิดว่ามันเป็นการอำนวยความสะดวกกับทางการบริหารจัดการของกรมการขนส่งทางบกก็คือแยกโซนแยกสีแยกโซนแยกเลขเพื่อที่จะไปกำหนดโซนพื้นที่ว่าตรงเนี้ยเลขเนี้ยจะอยู่ตรงไหนนะคะแต่จริงๆการใช้บริการรถขนส่งเนี่ยโดยสารเนี่ยเขาอยู่ในแต่ละเส้นทางที่เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันนะคะค่ะอันนี้ก็คิดว่าเลขสายใหม่เนี่ยน่าจะต้องยกเลิกนะเพราะไม่มีประโยชน์กับประชาชนเลยนะคะค่ะเรื่องนึงที่มีการขอเสนอการทบทวนเนี่ยก็คือเรื่อง1ผู้ประกอบการ1เส้นทางค่ะอันนี้ก็จะตอบโจทย์เรื่องการลดน้อยรอนานแล้วก็ลดไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่อยู่ตอนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักๆที่เร่งด่วนนะคะแล้วก็อยากให้ทำแล้วเรื่องของราคาล่ะคะเห็นว่าเอ๊ะมันถ้าเกิดว่ามีการปฏิรูปแล้วเนี่ยราคาค่าโดยสารมันเพิ่มขึ้นไหมคะมันเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้คือข้อกำหนดนี้เลยที่ว่าอยากให้ทบทวนหนึ่งผู้ประกอบการหนึ่งเส้นทางอย่างเช่นสายรถเมล์เดิมเนี่ยที่มีการถือใบอนุญาตอยู่เนี่ยพอปฏิรูปใหม่เนี่ยเอาให้เอกชนมาวิ่งแทนเนี่ยค่ะนะคะเดิมเนี่ยผู้ใช้บริการเนี่ยเสียค่ารถโดยสารเป็นรถร้อนเนี่ย8 บาทรถปรับอากาศเริ่มต้นที่12 บาทใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเอกชนเข้ามาวิ่งแทนสายเดิมเนี่ยค่ะกลายเป็นว่าลด8 บาทไม่มีแล้วตลอดสายไม่มีแล้วก็กลายเป็น10 บาทถ้าเป็นรถร้อนแต่ถ้าเป็นรถซึ่งก็นานๆจะมีสักคันหนึ่งเขาบอกว่าหรือแทบไม่มีเลยบางเส้นทางนะคะจะมีแต่รถปรับอากาศทีนี้รถปรับอากาศที่มีเนี่ยก็ราคาเริ่มต้นที่15 บาทไม่ใช่8 บาทตลอดสายเหมือนกับที่เขาเคยเสียเนาะประชาชนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็พบว่ามันเป็นภาระค่าบริการที่เพิ่มมากขึ้นบางท่านเนี่ยเคยไปกลับเพียงแค่16 บาทตอนนี้กลายเป็นไปกลับอาจจะ40 บาทถึง 60 บาทอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นมาตรการที่เป็นข้อเสนอในให้กับกรมการขนส่งทางบกว่าควรมีมาตรฐานรถที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งรถร้อนและรถปรับอากาศหรือทั้งเอกชนแล้วก็รัฐวิสาหกิจเนี่ยควรกำหนดมาตรฐานรถโดยสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก็คือถ้าเป็นรถร้อนก็อาจจะเริ่มต้นที่8 บาทเหมือนกันส่วนอีกเรื่องนึงที่จะลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายกับประชาชนมากเนี่ยเรามองเห็นเรื่องระบบการเชื่อมต่อนะคะเช่นการใช้ระบบส่วนร่วมเนาะอย่างรถเอกชนกับรถปสมกเนี่ยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยน่าจะต้องมีระบบเชื่อมต่อตัวกันก็คือใช้ด้วยกันได้ก็คือคุณเดินทางมาแล้วเนี่ยเป็นรถปสมกแต่ปรากฏว่ายังไม่ถึงเส้นยังไม่ถึงพื้นที่ที่จะเป็นจุดนัดหมายเนี่ย
คุณก็ต้องต่อรถเอกชนอันเนี้ยระบบแบบเนี้ยมันควรจะมีการเชื่อมต่อราคาเพื่อไม่ให้เขาต้องเสียค่าภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มราคาเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่ามันน่าจะเป็นระบบตัวร่วมหรือไม่นะคะอันนี้ก็คิดว่าแล้วก็ราคาค่าโดยสารก็ไม่น่าจะควรเกิน 10% ของรายได้หรือที่เราทำที่มูลนิธิทำสำรวจแล้วก็งานวิจัยออกมาเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะไม่เกิน30 บาทต่อวันเนี่ยผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยยังพอที่จะจ่ายได้นะคะคุณณรมนตอนนี้ตัวเลขที่หยุดวิ่งไปอะค่ะประมาณสักกี่สายแล้วคะตอนนี้ที่หยุดวิ่งไปของขสมกเนี่ยที่จะยกเลิกไปเรื่อยๆเนี่ยทยอยที่จะหยุดสัมปทานเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลจากขสมกเนี่ยก็คือ49ใช่ไหมคะแต่เริ่มมีหยุดวิ่งไปแล้ว14เส้นทางตั้งแต่กรกฎาคมเนาะที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมูลนิธิก็ไปดำเนินการยื่นเรื่องกับขสมกขอให้ขยายระยะเวลาในการวิ่งต่อเพราะว่ามันมีประชาชนที่เดือดร้อนมาร้องเรียนกับมูลนิธิอยู่ประมาณ4สายนะคะก็คือสาย205สาย511สาย68แล้วก็สาย195แต่ปรากฏว่าขสมกเนี่ยกรมการขนส่งอนุมัติเพียงแค่3สายที่จะให้ใช้วิ่งได้ชั่วคราวนะคะระหว่างรอที่จะมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาเดินรถแทนนะคะก็คือ68 511แล้วก็205 195เนี่ยยกเลิกการให้บริการไปเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็ทำให้ประชาชนที่ยังต้องใช้บริการสายนี้อยู่เนี่ยก็ยังได้รับความเดือดร้อนนะคะตอนนี้ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนี่พูดคุยกับเพจรถเมไทยไหมคะเห็นเขามีข้อมูลเขาบอกว่าเป็นในฐานะเครือข่ายผู้บริโภคเนาะมีการประชุมหารือกับขสมก.อยู่บ่อยๆแล้วก็ประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของผู้โดยสารรถเมย์ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางรถเมย์ตามโครงการปฏิรูปรถเมย์มาแล้วเนี่ยโดยเส้นทางที่มีการร้องเรียนมากที่สุดและเสนอให้แก้ไขเร่งด่วนที่สุดจำนวน4เส้นทางได้แก่สาย68แสมดำบางลำพูสาย195กรมศุลกากรเดอะมอลล์ท่าพระสาย205วงกลมคลองเตยเดอะมอลล์ท่าพระสาย511ปากน้ำสายใต้ใหม่แล้วก็สาย65นะคะ65วัดปากน้ำนนสนามหลวงจริงๆแล้วทางรายการภูมิคุ้มกันก็เคยได้รับสายจากประชาชนเหมือนกันค่ะพี่มนนะคะว่าเอ๊ะทำไมฉันรอรถเมย์นานจังเลยอันนี้คือตอนแรกๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือความคืบหน้าเราได้พูดคุยกับกรมการขนส่งทางบกแล้วอะเนาะก็หวังว่าจะเป็นผลเร็วๆนี้ว่าเอ๊ะมันจะมีข้อดีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะค่ะพี่มนจริงๆข้อเสนอเนี่ยเราไปเสนอหน่วยงานกำกับดูแลนะคะเพราะว่าขสมกเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางกรมการขนส่งทางบกจะต้องทำเนี่ยก็คือการจัดให้มีการกระจายสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามันมีหลายเรื่องอ่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือเอกชนที่เข้ามาถือใบอนุญาตแทนขสมกบางเส้นทางไม่สามารถใช้บัตรสวัสดิการของรัฐได้นะคะ อย่างเช่นบัตรที่ให้กับคนจนที่มีงบประมาณค่าเดินทางเนาะต่อเดือนอ่ะเดือนละ600 บาทอันนี้ใช้กับรถเอกชนไม่ได้นะคะหรือนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้สูงอายุอะค่ะที่ขึ้นรถโดยสารเนี่ยปกติจะได้ส่วนลดใช่ไหมคะค่ะเอกชนเนี่ยก็ไม่ได้ส่วนลดเหมือนกันนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันควรจะมีความเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่ารัฐหรือรัฐที่สาธารณะหรือเอกชนเนี่ยก็ควรจะให้บริการที่เป็นรูปแบบเดียวกันนะ ก็คือมีส่วนลดเหมือนกันนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการอันนี้ก็ต้องมีส่วนลดค่าใช้จ่ายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะใช่เลยอันนี้ที่เราไปเสนอไว้เนาะ อีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะแล้วก็คิดว่าทางรัฐก็ต้องเร่งดำเนินการก็คือต้องทางการประชาสัมพันธ์ค่ะเพราะเราทราบว่าตอนนี้ป้ายรถเมล์หรือเส้นทางเดินทางหรือว่าช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งเองก็ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบเลขหมายได้หรือเส้นทางการเดินรถได้หรือสายด่วนของไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบกหรือขสมกเนี่ยก็ตอบแต่รถตัวเองเนาะไม่ได้ตอบรถสายอื่นได้อย่างเช่นเราอาจจะยกหูถามเรื่องสายเส้นทางจากอนุสาวรีย์ชัยไปท่าน้ำนนท์อย่างเงี้ยนะคะเรายกตัวอย่างนี้ก็ได้แต่ปรากฏว่าสายเนี้ยมันมีทั้งขสมกแล้วก็เอกชนเดินวิ่งรถอย่างเงี้ยเราอ่ะจะต้องยกหูถามทั้งสองผู้ประกอบการเลยหรือไงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้มีสายด่วนรถเมย์ส่วนกลางที่สามารถตอบคำถามได้ทุกเส้นทางเนาะเพื่อให้ประชาชนได้สามารถเข้าไป
ตรวจสอบได้เนาะอีกเรื่องนึงก็คือป้ายรถเมย์นะคะที่น่าจะต้องเร่งดำเนินการให้ประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบว่าไอ้ป้ายรถเมย์รหัสประจำป้ายหรือตรวจสอบเส้นทางการเดินรถเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ตรงป้ายรถเมย์ได้เลยไหมนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ประชาชนทราบเส้นทางได้โดยไม่เดือดร้อนมากนักว่ารถจะมาทุกกี่นาทีรถจะมาอย่างไรหรือมีรถเส้นทางนี้หรือเปล่าที่เป็นรถสายเดิมนะคะต้องอัปเดตอีกเรื่องนึงที่เสนอใช่ค่ะต้องอัปเดตด้วยนะคะเพราะป้ายอัจฉริยะบ้านเรานี่ก็ไม่อัจฉริยะจริงนะคะตอนนี้เป็นข้อมูลเดิมแล้วก็อันนี้เคยขึ้นรถผิดใช่ค่ะที่เจอกับตัวเองเนี่ยก็คือว่าไปเจอป้ายอัจฉริยะนะคะก็รถกำลังขึ้นว่าอีก1นาทีรถจะเข้าป้ายจอดที่ป้ายเนี่ยปรากฏว่ารถก็มาค่ะมาอีกฝั่งนึงซึ่งไม่ใช่ฝั่งที่เราขึ้นนะคะตายแล้วแต่ป้ายเนี่ยขึ้นฝั่งขึ้นตารางเวลาฝั่งที่เราขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นว่าป้ายอัจฉริยะมันก็ไม่ได้อัจฉริยะจริงจังนะเนาะดีใจเกินอันนี้ก็ต้องมานั่งดูกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราอยากให้ทางกรมการขนส่งช่วยเนี่ยก็คือเรื่องการส่งเสริมให้มีองค์กรภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อเสนอเนาะจัดทำนโยบายต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเจอปัญหาที่เราประสบปัญหากันทุกวันเนี้ยเราพบว่ามันมีปัญหาว่าผู้ประกอบการหรือรัฐเนี่ยไม่ทราบว่ารายละเอียดของพื้นที่แต่ละพื้นที่มันเป็นอย่างไรอะค่ะนะคะอันนี้น่าจะต้องมีผู้ใช้บริการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเรื่องพวกนี้ด้วยค่ะเห็นมีข้อเสนอว่าอยากให้มีแอปพลิเคชันในการประชาสัมพันธ์นะคะเส้นทางเดินรถอันนี้จะเป็นไปได้ไหมได้เสนอไปไหมคะแอปพลิเคชันจริงมันมีนะคะแต่ว่ามันไม่ครอบคลุมอย่างแอปเฮียบัสอะค่ะมันก็ทำได้เป็นบางเส้นค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ครอบคลุมเส้นทางของที่รัฐกำหนดเอาไว้ทุกเส้นทางอะค่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นของเอกชนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีอยู่ในนี้เพราะเอกชนก็ทำแอปพลิเคชันของเขาเองซึ่งจริงๆรถมันจะต้องเชื่อมต่อกันทุกเส้นทางในกรุงเทพอะค่ะไม่ใช่พื้นที่ไหนเส้นเอกชนวิ่งก็มีแต่แอปแล้วก็ไม่รู้ว่าไปจุดจอดอยู่ตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะท้ายนี้อยากให้พี่ณรมนฝากถึงผู้โดยสารหน่อยตอนนี้ก็คืออาจจะอัปเดตว่าตอนนี้เราขับเคลื่อนไปแบบนี้นะคะอยากให้ประชาชนผู้บริโภครออีกสักหน่อยน่าจะมีการแก้ไขเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมอะค่ะค่ะก็วันนี้เหมือนทางกรมการขนส่งทางบกก็รับข้อเสนอเราไปนะคะแล้วก็บอกว่าจะเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้นะแล้วก็จะดูว่าสิ่งใดที่เร่งด่วนที่สุดเนี่ยประเด็นที่เร่งด่วนที่สุดนะคะเขาจะรีบนำไปพิจารณากันนะคะอย่างเช่นเรื่องเลขสายใหม่เนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นความสับสนที่ตอนนี้เนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบก็เยอะมากนะคะว่างงไปหมดนะคะว่าเลขไหนเป็นเลขไหนแล้วก็ไปเส้นทางไหนเนาะแล้วก็เส้นทางที่ยกเลิกนะคะก็จะมีการจัดให้มีการตรวจสอบเนาะแล้วก็ดูว่าจะมีรถเข้าไปให้บริการได้อย่างไรนะคะเนาะบางเส้นทางเป็นฟันหลอนะคะหมายถึงว่าถูกยกเลิกแต่ไม่มีรถมาวิ่งแทนมันทำให้ผู้บริโภคที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นไม่มีรถใช้บริการนะคะจะไปนั่งแท็กซี่ก็ไม่ไหววันนี้กรมการขนส่งทางบกเขาก็รับปากว่าเขาจะเร่งการดำเนินงานตรงนี้ให้ค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดประชาชนมีปัญหานะคะโทรไปร้องเรียนได้ที่ไหนได้บ้างคะก็มาที่อินบ็อกซ์ของมูลนิธิได้นะคะ Facebook ของมูลนิธิแล้วก็ร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์มูลนิธิผู้บริโภคนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์022483737นะคะซึ่งเราทำงานจันทร์ถึงศุกร์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเกินเวลาก็มี LINE application นะคะที่ LINE official นะคะของทีมคำว่ามูลนิธิผู้บริโภคเข้าไปนะคะ LINE Consumer ไทยก็สามารถที่จะส่งอินบ็อกซ์หรือส่งข้อมูลเข้ามาไว้ใน LINE ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะรีบดำเนินการแจ้งตอบกลับไปค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคุณณรมนเมฆบริสุทธิ์นะคะรองผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมากๆค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะง่ายๆเลยนะพิมพ์ว่ามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะก็จะมีเพจ Facebook Inbox ร้องเรียนไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอื่นๆนะคะเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะหลายๆด้านอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรถโดยสารโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าเป็นทุกข์ของคนเมืองกรุงจริงๆนะคะเอาละค่ะไปติดตามเรื่องของการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันหน่อยห่างหายไปนานนะคะเรื่องนี้ดิฉันก็ยังติดตามอยู่บ่อยๆแล้วก็ตอนนี้มีลงพื้นที่นะคะไปบรรยายให้ความรู้กับ
นักเรียนนักศึกษานะคะเพื่อที่จะเป็นเครือข่ายสร้างการรับรู้แล้วก็ภูมิคุ้มกันเนี่ยให้เขาเนี่ยไปกระจายข้อมูลความรู้นี้ต่อนะคะเพื่อให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ค่ะแต่วันนี้นะคะทราบข่าวจากตำรวจไซเบอร์บอกว่ามีการไปตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ชายแดนเมียนมานะคะเพราะว่าไปตรวจสอบนะคะสายเคเบิลส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงข้ามแดนผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะคะความคืบหน้าต้องบอกเลยว่าเป็นการเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกประเภทนะคะโดยเน้นไปที่พื้นที่ชายแดนค่ะคุณผู้ฟังที่ผ่านมานะคะตำรวจในพื้นที่ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกสทช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็การบูรณาการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตามแนวชายแดนค่ะแล้วก็มีการดำเนินคดีผู้ที่กระทำความผิดในด้านนี้นะคะอย่างเฉียบขาดเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจตรีจิตตพลผลพฤกษานะคะผู้บังคับการสอท.4ซึ่งอยู่ในโซนภาคเหนือได้สั่งการให้ทางพันตำรวจโทวีรพลกันทวงรองผู้กำกับการ2บก.สอท.4แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดนะคะออกตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็เมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานี้เองเจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการ2นะคะบก.สอท.4ได้ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ทหารเฉพาะกิจนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สอดฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดนะคะได้ร่วมกันออกตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบค่ะมีการไปพบผู้ต้องสงสัยจำนวนหลายรายลักษณะกำลังพยายามนำวัตถุต้องสงสัยข้ามแม่น้ำเมยโอ้โหแม่น้ำเมยเลยนะคุณผู้ฟังกว้างใหญ่เหลือเกินบริเวณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่ว่าข้อมูลเพิ่มเติมก็คือตรงข้ามเมืองรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมานะคะจึงได้เข้าไปตรวจสอบกลุ่มผู้ต้องสงสัยดังกล่าวไปเจออุปกรณ์หลากหลายเหลือเกินแต่บุคคลดังกล่าวเนี่ยพอเห็นเจ้าหน้าที่นะคะจะอยู่ทำไมคะเพ่นค่ะเพ่นไปแล้วนะคะเรื่องนี้นะคะอุปกรณ์ต่างๆนานาเนี่ยตอนนี้มีการตรวจยึดมาไว้เป็นของกลางเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลเป็นอย่างไรไปคุยกับพันตำรวจโทวีรพลกันทวงค่ะรองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นะคะสวัสดีค่ะท่านคะท่านรองได้ยินไหมคะครับได้ยินครับได้ยินครับผมค่ะไปจับกุมแต่ว่าเจอแต่อุปกรณ์ที่ต้องสงสัยเหลือเกินว่ามันจะเชื่อมโยงข้ามไปยังประเทศเมียนมาไปสู่แก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าคะท่านคะจากพฤติการแล้วแล้วก็อุปกรณ์นะครับที่เราทำการตรวจยึดไว้นะครับน่าเชื่อว่าจะเป็นเกี่ยวกับการพยายามนำส่งสายเคเบิลนำสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วเพื่อนำส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อข้ามแดนไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับผมครับแล้วแม่น้ำเมยนี่มันกว้างแค่ไหนคะมันทำไมเอ๊ะมันจะลากไปยังไงคะท่านคะแม่น้ำเมยก็ไม่กว้างมากเท่าไหร่นะครับแม่น้ำเมยก็ประมาณใช่ครับใช่ครับประมาณ20เมตรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ค่ะก็คือมีน้ำเป็นบางช่วงครับมีน้ำช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับน้ำก็จะมีกระแสไหลแรงด้วยครับน่าเชื่อว่าจากอุปกรณ์ที่เราทำการตรวจยึดแล้วอ่ะมันก็คาดการว่าจะเป็นการนำสายเคเบิลส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อออกนอกประเทศไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับผมครับก็ต้องใช้สายที่ยาวมากๆเลยใช่ไหมแต่ว่าขบวนการนี้ยังทำไม่สำเร็จใช่ไหมคะในชั้นนี้ยังกำลังพยายามอยู่ครับกำลังพยายามแต่มีการนำสายเคเบิลลงน้ำไปแล้วซึ่งสายเคเบิลอ่ะจะถูกสอดไว้ในท่อเหล็กที่มีการเชื่อมต่อกันเป็นเส้นนะครับแล้วก็จะใช้สายเคเบิลสอดเข้าไปในรูของท่อเหล็กใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการถ่วงด้วยแท่งปูนเพื่อให้ท่อเหล็กเนี้ยกับสายเคเบิลเนี้ยจมไปใต้น้ำเพื่อป้องกันการถูกตรวจพบจากเจ้าหน้าที่ครับเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี้ยเรามีการลาดตระเวนกันโดยตลอดคือช่วงนี้เป็นช่วงน้ำมันก็จะจมอยู่ใต้น้ำครับผมประมาณนี้ครับแต่ทีนี้เราไม่แน่ใจว่ามันไปถึงประเทศเมียนมาหรือยังปลายทางปลายใช่ไหมครับปลายนี่คือน่าเชื่อว่ายังไม่ขึ้นนะครับแต่ก็คือพวกว่าเรามีอำนาจอธิปไตยแค่แม่น้ำเมยใช่ไหมครับแต่ฝั่งนู้นเราไปคือตอนนี้น้ำมันขึ้นอยู่เรายังไม่สามารถตรวจสอบได้แต่คือผมได้ทำการพร้อมกำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจรัฐมนูลและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทำการตัดสายเคเบิลทิ้งแล้วแล้วก็ทำการตรวจยึดนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อประสานเจ้าที่กสทช.เข้ามา
ดำเนินการร่วมกันสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดอยู่ในขณะนี้นะครับครับค่ะตอนที่ไปตรวจอะค่ะลาดตระเวนเนี่ยไปเจอประมาณกี่คนคะคนที่กำลังทำอยู่ประมาณ 5-6 คนนะครับแต่เนื่องจากด้วยสภาพน่าเชื่อว่าเป็นคนไทยนะครับแต่คือเนื่องจากสภาพพื้นที่แล้วอะตะลิ่งอะมันจะสูงมากนะครับตะลิ่งที่จะลงริมแม่น้ำเมยเนี่ยเขาจะทำงานอยู่ริมแม่น้ำใช่ไหมครับกว่าที่เจ้าหน้าที่เราจะเข้าไปถึงตัวเขาเนี่ยซึ่งมันเป็นป่าด้วยครับแล้วก็ตะลิ่งสูงด้วยเขาพบพวกผมก่อนเขาก็เลยมีการวิ่งหนีไปวิ่งหนีก่อนนะครับและทิ้งอุปกรณ์ใช่ครับเนื่องจากสภาพพื้นที่มันค่อนข้างที่จะเป็นเนินสูงเวริมตะลิ่งแม่น้ำซึ่งกว่าจะเข้าไปหาเขาได้เนี่ยก็ใช้เวลาแล้วเขาก็ตรวจพบเจ้าที่ก่อนเรียกได้ว่าเขาก็จะมีสายที่ประจำจุดไว้สังเกตหรือเปล่าใช่ไหมคะก็คงนะครับเพราะว่าการทำงานของผู้กระทำผิดกลุ่มผู้กระทำผิดในลักษณะนี้ก็ต้องมีคนเครื่องเฝ้าระวังเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอยู่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วครับนั่นน่ะสิทีนี้เราไม่แน่ใจว่านอกจากมีการลักลอบเชื่อมโยงนะลากสายไปยังฝั่งตรงข้ามแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่องทางธรรมชาติไหมเกี่ยวกับคนที่เป็นแรงงานไทยและถูกหลอกไปทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นไปได้ไหมมีผ่านเส้นนี้บ้างไหมคะขออนุญาตนำเรียนครับเนื่องจากพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดตากเนี่ยมันจะมีแค่แม่น้ำเมยเป็นเส้นแบ่งใช่ไหมครับตลอดแนวเนี่ยครับมันเป็นช่องทางธรรมชาติได้หมดครับผมซึ่งที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ทหารตำรวจตรวจคนเข้าเมืองฝ่ายปกครองหรือเจ้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนนะครับเราก็เข้มงวดกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับคือเข้มงวดกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่มันเป็นช่องทางธรรมชาติซึ่งเฉพาะอำเภอแม่สอดเนี่ยเป็นช่องทางธรรมชาติที่ติดเต็มแม่น้ำเมยก็หลายสิบกิโลแล้วครับผมซึ่งก็อาจจะในส่วนนี้ก็คงจะมีโอกาสที่จะเล็ดรอดไปได้นะครับขออนุญาตนำเรียนครับผมครับทีนี้ความผิดเนาะถ้าเกิดว่าเราจับกลุ่มเหล่านี้ได้เนี่ยเบื้องต้นในความผิดมันจะเป็นแบบไหนยังไงคะโทษหนักไหมคะเบื้องต้นนะครับความผิดก็จะเป็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคมนะครับซึ่งในส่วนนี้ของเจ้าที่กสทช.ดูแลอยู่ก็โทษหนักไหมค่อนข้างสูงครับจำคุกก็หลายปีแล้วก็โทษปรับก็ค่อนข้างสูงมากครับซึ่งแต่ก็อาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวกับผู้กระทำผิดก็เลยที่จะเสี่ยงทำนะครับแต่ผลประโยชน์มันอาจจะมหาศาลก็ได้นะครับในส่วนที่เขาค่าจ้างใช่ครับก็คืออาจจะค่าจ้างสูงพอสมควรเนื่องจากโทษก็ค่อนข้างสูงครับผมตรงนี้จะมีการขยายผลต่อเนื่องไหมคะว่าจะต้องสืบสอบว่าขยายผลแน่นอนครับเป็นยังไงมีขยายผลตามหน้าที่อยู่แล้วครับมีชัดเจนอยู่เบื้องหลังไหมนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจารย์ทางเทคโนโลยีท่านพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาอยู่แล้วครับท่านสั่งการต้องมีการสืบสวนติดตามขยายผลกลุ่มผู้ลักลอบพยายามนำสายสัญญาณเคเบิลใหญ่แก้วส่งสัญญาณนี่แน่นอนอยู่แล้วครับต้องขยายผลซึ่งตอนนี้เจ้าที่ตำรวจเราพร้อมเจ้าที่กสช.ได้เข้ามาร่วมการทำงานแล้วครับผมซึ่งก็น่าเชื่อว่าคงจะสามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ครับจริงๆแล้วอาจจะมีเบาะแสแล้วก็ได้ใช่ไหมคะท่านรองอุบไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ก็มีครับครับผมใช่ครับก็ข้อมูลเราพอจะมีการข่าวเราเพราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถที่ตรวจพบเขาได้หรอกครับคือความจริงเรื่องนี้ครับขออนุญาตนำเรียนครับทางท่านผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัยการทางที่นี่ท่านได้รับทราบรายงานแล้วซึ่งผมก็ได้รายงานตามระดับชั้นไปจนถึงกองบัญชาการซึ่งท่านก็ให้ติดตามจับกลุ่มให้ได้เพียงแต่ว่ามีการตรวจพบมีความพยายามของกลุ่มผู้ลักลอบเกิดขึ้นก่อนแล้วเราตรวจพบก่อนแล้วเราก็ต้องเข้าจับกลุ่มเลยครับแต่ที่นี่ว่าปัญหาคือเนื่องจากสภาพภูมิประเทศมันกว่าจะเข้าถึงตัวเขาได้มันก็ลำบากครับก็เขาเห็นเราก่อนก็แต่เราก็ถือว่าตัดวงจรการกระทำผิดดีค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เราปลอดภัยด้วยนะคะเรื่องนี้จริงๆก็กลัวเรื่องความปลอดภัยที่แบบเขาจะมีอาวุธไหมยังไงบ้างนะคะใช่ไหมคะใช่ครับเจ้าหน้าที่มีส่วนนี้ก็พวกเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วครับซึ่งก็มีการเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วในการออกปฏิบัติการแต่ละครั้งถ้าการเป็นประการภารกิจปลอดภัยก็ถือว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้ตอนนี้คดีทางออนไลน์เนี่ยโอ้โห600,000กว่าคดีนะคะท่านรองความเสียหายประมาณสัก 69,000 ล้านบาทอันนี้คือสถิติจากศูนย์ AOC
3-4 เดือนที่ผ่านมาเนาะก็คือเยอะมากจริงๆเงินเนี่ยไหลไปอยู่ในมือของกลุ่มขบวนการอาชญากรเทคโนโลยีนี้จริงๆทีนี้เรื่องของการตรวจสอบตามแนวชายแดนยังต้องอุดรอยรั่วตรงไหนไหมคะต้องเข้มข้นต่อไปยังไงไหมคะคือที่ผ่านมานะครับตามนโยบายของกองบัญชาการตำรวจเรียกย่อๆไซเบอร์นะครับตำรวจไซเบอร์ก็ตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้มข้นอยู่แล้วครับแต่ก็ต้องเข้มข้นต่อไปครับในการตามจับกลุ่มขบวนการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือพวกวิชาชีพที่ก่อเหตุทางสื่อออนไลน์ค่ะอันนี้เป็นกำลังใจให้ทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะอยู่ทางชายแดนด้วยนะคะอันตรายด้วยแต่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นนะคะท้ายนี้อยากให้ท่านเตือนภัยออนไลน์ให้หน่อยค่ะให้ประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันภัยออนไลน์ยังไงดีคะมีหลายรูปแบบเหลือเกินค่ะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะครับคิดใช้สตินะครับในการก่อนโอนก่อนซื้อนะครับภัยทางออนไลน์เนี่ยก็คือมันใกล้ตัวมากครับต้องใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็ความรอบคอบในการก่อนโอนเงินนะครับถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาออนไลน์หรือว่าถูกหลอกลวงออนไลน์นะครับเรามีสายด่วน1441นะครับซึ่งจะมีเจ้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่านอยู่ครับครับผม24ชั่วโมงนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณพันตำรวจโทวีรพลกันทวงนะคะรองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ที่จังหวัดตากค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ท่านรองและทีมงานด้วยนะคะปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันต่อไปวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะครับยินดีครับครับผมสวัสดีค่ะอีกเรื่องนึงเตือนอีกหน่อยหนึ่งนะคะตำรวจไซเบอร์เขาบอกว่าไปรวบแก๊งปล่อยกู้ทิปบนแอป LINE มาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังแอปเงินกู้ทางออนไลน์อย่าเชื่อนะคะมีเยอะเหลือเกินเขาบอกว่าเป็นพ่อหนุ่มมงคลเศร้ารับโดนแฟนเก่าหลอกจ้างเปิดบัญชีอีกด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะสืบเนื่องมาจากผู้เสียหายต้องการหาแหล่งเงินกู้จึงได้ค้นหาบนอินเทอร์เน็ตต่อมาขณะผู้เสียหายกำลังใช้แอปพลิเคชัน LINE ได้ปรากฏโฆษณาสินเชื่อดอกเบี้ยถูกกู้ง่ายได้เงินไวขึ้นมาบนฟีดข่าวของแอปพลิเคชัน LINE ค่ะผู้เสียหายจึงได้ติดต่อด้วยการแอด LINE จากนั้นได้แจ้งข้อมูลส่วนตัวพร้อมยอดเงินที่ต้องการกู้จำนวน 50,000 บาทต่อมาคนร้ายนะคะหรือว่าผู้ก่อเหตุละกันได้ให้ผู้เสียหายโอนเงินค่าดำเนินการต่างๆในการกู้โดยลวงว่าสุดท้ายแล้วจะได้ทั้งเงินกู้แล้วก็เงินที่โอนไปคืนให้ทั้งหมดค่ะผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินไปหลายครั้งรวมทั้งสิ้น 47,000 บาทเมื่อรู้ว่าถูกหลอกลวงนะคะจึงได้เข้าแจ้งความในเวลาต่อมาค่ะเรื่องนี้ตำรวจไซเบอร์ได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบสวนจนสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาได้หลายรายนะคะต่อมาค่ะพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงนะคะผู้บังคับการสอท.1ได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะนำกำลังลงพื้นที่ไปสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมขบวนการค่ะจนกระทั่งช่วงวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สอท.1ได้ร่วมกันจับกลุ่มนายมงคลอายุ22ปีชาวปทุมธานีค่ะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการตามหมายจับศาลอาญานะคะลงวันที่หมายจับก็คือช่วง23สิงหาคมที่ผ่านมาในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะคะโดยประการที่น่าจะให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและฟอกเงินโอ้โหคดีฟอกเงินนี่ก็โทษหนักค่ะคุณผู้ฟังมีการควบคุมตัวนะคะได้ที่บริเวณริมคลองสะพานขาวตรงตำบลคลองหนึ่งค่ะอำเภอคลองหลวงปทุมธานีซึ่งทางนายมงคลเนี่ยยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยเปิดเผยว่าแฟนเก่าของตนเป็นคนหลอกให้เปิดบัญชีธนาคารโดยให้ค่าตอบแทนบัญชีละ 1,200 บาทต่อบัญชีตนจึงเปิดไปให้จำนวน3บัญชีค่ะคุณผู้ฟังก็คือนายมงคลเนี่ยกลายเป็นบัญชีม้านั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจพบข้อมูลหลักฐานว่าบัญชีธนาคารของนายมงคลมียอดเงินหมุนเวียนจากเงินของผู้เสียหายอื่นๆในขบวนการมากถึง4ล้านบาทค่ะจึงควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอันนี้เป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์สำหรับบัญชีม้ารวมถึงคุณผู้ฟังอย่าไปกู้เงินนะคะบนแอปพลิเคชันบนโลกออนไลน์ต่างๆซึ่งมันจะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการก่อนนะคะก่อนที่จะได้เงินกู้
พอเราจะได้เงินกู้จริงๆคือมันไม่มีจริงๆนะคะเราจะไปกู้เงินเขาแล้วทำไมเราต้องเสียเงินนะคะอันนี้ต้องมีต่อมเอ๊ะไว้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องกินปลาหมอคางดำลดอาการด่างขาวจริงหรือไม่ไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของปลาหมอคางดำโด่งดังกันมากเลยนะคะแต่ว่าเราจะพูดถึงอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับปลาหมอคางดำและโรคด่างขาวมันเกี่ยวข้องกันยังไงคุณผู้ฟังเล่าให้ฟังก่อนอย่างนี้ค่ะว่ามันมีข่าวหนึ่งที่ว่าชายไทยอายุ56ปีเนี่ยได้ไปเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็แวะซื้อปลาหมอคางดำไปกินนะคะคือตัวเขานั้นเนี่ยเป็นโรคด่างขาวมากว่า10ปีแล้วหมอให้ยามาทามารักษาแต่ก็ไม่หายจนเมื่อมีโอกาสได้ไปซื้อปลาหมอคางดำที่กำลังระบาดแล้วก็มีนักวิชาการคนหนึ่งค่ะที่ได้นำปลาหมอคางดำไปให้เขาจำนวนมากแล้วก็บอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมีโอเมก้าสูงด้วยความเสียดายปลาจึงนำไปทำอาหารไม่ว่าจะเป็นทอดแกงส้มนะคะเขาบอกว่ากินแล้วก็อร่อยดีแต่หลังจากที่กินมาแล้วประมาณ3สัปดาห์สังเกตว่าอาการด่างขาวของตนเองนั้นดีขึ้นมีสีผิวปกติเกิดขึ้นค่อยๆปิดตรงรอยด่างขาวนั้นแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงสดชื่นขึ้นซึ่งตัวเองก็ไม่ทราบหรอกว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสงครามที่เป็นจังหวัดต้นเหตุที่ระบาดปลาหมอคางดำเพื่อไปหาซื้อปลาหมอคางดำกลับไปกินต่อนะคะอันนี้มันเป็นข่าวทีนี้คุณผู้ฟังสงสัยไหมคะว่าปลาหมอคางดำมันมีสารอาหารอะไรซึ่งปลาในปกติมันมีโอเมก้า3ใช่ไหมคะแล้วนักวิชาการคนนั้นบอกว่าปลาหมอคางดำมีโอเมก้าสูงจริงไหมและอาการของโรคด่างขาวมันคืออะไรโอเมก้า3ในปลามันช่วยทำให้อาการดีขึ้นอย่างไรต้องไปถามงานวิจัยกับอาจารย์แก้วค่ะโรคด่างขาวในภาษาอังกฤษที่คำว่าวิติไลโก้มันเกิดจากการที่มีการทำลายเซลล์ที่สร้างเม็ดสีคือคนเราได้จะมีสีดำสีน้ำตาลสีเหลืองสีขาวอะไรก็ตามเป็นสีชมพูเนี่ยนะก็เพราะว่ามีเม็ดสีคนที่เป็นโรคด่างขาวเนี่ยเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเนี่ยถูกทำลายข้อมูลหนึ่งที่ผมประหลาดใจมากนะเขาบอกว่า100คนนี่จะเป็นสัก1คนซึ่งผมว่ามันมากไปนะสมมติมีคนพันล้านคนมี100ล้านคนเป็นอย่างนี้ใช่เหรออันนี้ก็มาจากเว็บไซต์ของอังกฤษซึ่งเขามีภาคภาษาไทยเพราะฉะนั้นผมก็ค่อนข้างจะสงสัยว่าเขาเช็คข้อมูลดีไหมแต่ว่าเว็บไซต์เนี่ยผมค่อนข้างจะเชื่อในข้อมูลเขาจะเป็นมากเป็นน้อยก็แล้วแต่บ้านเราก็มีเยอะพอสมควรนะฮะผู้บริการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์คนหนึ่งเนี่ยระบุว่าการเป็นโรคด่างขาวเนี่ยนะมันมีผลกับจิตใจมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นคนที่จิตใจไม่เข้มแข็งเนี่ยจะเป็นปมด้อยนะแล้วอาจจะโดนบูลลี่โดนคนล้อเลียนนะอันนี้ก็ทำให้ความมั่นใจในการเข้าสังคมเนี่ยน้อยลงสาเหตุจริงๆไม่รู้มันอาจจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งไปต่อต้านตัวเองโอกาสอย่างเงี้ยเป็นไปได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิดความผิดปกติขึ้นมาโดยที่เราไม่เจตนานะฮะก็เลยทำให้มีปัญหาสีผิวแล้วเป็นแบบเนี้ยมักจะเป็นตลอดไป มันรักษายากมากคน10คนที่เป็นโรคด่างขาวไปหาหมอ10คนเนี่ยจะเจอว่าการรักษาไม่เหมือนกันเลยหมอคนนึงให้ยาทาหมอคนนึงแนะนำให้บำบัดด้วยแสงมันเป็นแสง UV นะเฉพาะเลยบางคนก็ผ่าตัดบางคนก็วายใช้เครื่องสำอางคือสรุปแล้วเนี่ยมันก็รักษาไปตามที่หมอก็สงสัยว่าน่าจะทำได้บางคนก็อาจจะพอบรรเทาได้บ้างอันนั้นเป็นคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทางการแพทย์เองก็ยังหาสาเหตุจริงๆไม่ได้ว่าโรคด่างขาวเกิดจากอะไรรักษาไปตามอาการนะคะแต่สำหรับข่าวที่ผู้ชายคนนี้บอกว่ากินปลาหมอคางดำอาจจะจำนวนหลายกิโลกรัมนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่ามีอาการดีขึ้นก็คือเม็ดสีผิวมันอาจจะสร้างสีที่ใกล้เคียงกับสีผิวเดิมทำให้เหมือนว่ามันปกปิดหรือว่าผิวตรงช่วงที่เป็นด่างขาวนั้นเรียบเนียนแล้วก็สีผิวเสมอกันซึ่งตรงนี้อาจารย์ต้องมาขอคำอธิบายว่าในปลาหมอคางดำค่ะที่นักวิชาการคนที่เป็นข่าวบอกว่ามันมีโอเมก้า3มีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะอาจารย์ในข่าวที่ดูทางทีวีเนี่ยนะคนที่แนะนำให้ผู้ชายคนนี้เขากินปลาหมอคางดำเนี่ยเขาเป็นคนที่จบปริญญาเอกมา3สาขา
ผมประหลาดใจมากเลยเขาเก่งมากนะเขาเรียนสาขาที่ไม่เหมือนกันวิศวะแล้วก็ไปเรียนสาขาเกี่ยวกับการเผยแพร่แล้วก็อะไรอีกอันนะฮะคือจบมหาวิทยาลัยระดับยอดๆของสหรัฐอเมริกาเลยแหละเขาก็แนะนำผู้ชายคนที่กินปลาหมอเขาแนะนำว่าปลาเนี่ยมีโอเมก้าในข่าวเป็นแค่นี้เวลาเราพูดถึงโอเมก้าเนี่ยน่าจะหมายถึงโอเมก้า3อันนี้ในข่าวไม่มีบอกว่าเป็นโอเมก้า3นะผมคิดเอาเองเลยว่าถ้าเป็นโอเมก้า6เนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงเพราะว่ามันอยู่ในน้ำมันพืชเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำข้าวน้ำมันต่างๆที่เราไม่ใช่ปรุงอาหารโอเมก้า6นี่เราไม่มีปัญหาเรื่องการขาดเรามักจะขาดโอเมก้า3ได้เพราะว่าบางคนไม่ค่อยกินปลาทะเลอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยกินปลานะผมอาจจะขาดเพราะฉะนั้นผมจะเสริมโอเมก้า3อาทิตย์ละครั้ง2ครั้งนะฮะที่สำคัญคือว่าเราไม่เคยมีข้อมูลไม่เคยได้ยินอะว่าโอเมก้า3มีผลอะไรกับโรคดังข่าวเพราะฉะนั้นพอมาได้ข่าวเนี่ยก็เลยต้องไปค้นหาข้อมูลว่าอันที่1ปลาหมอข้างดำเนี่ยมีโอเมก้า3มั้ย2โอเมก้า3เนี่ยมีผลต่อโรคดังข่าวมั้ยเราก็ไปพบว่ามีเว็บไซต์บางเว็บไซต์เนี่ยเขาให้ข้อมูลไว้นะฮะเช่นเว็บไซต์ของwww.fishbase.se SE มาจากคำว่าสวีเดนนะเป็นเว็บไซต์ของประเทศสวีเดนเนี่ยเขามีบทความเรื่องซาลาเตโรดอนเมลาโนเตรอนรูเพล1852แบล็กชินทิลาเปียแบล็กชินทิลาเปียเนี่ยคือปลาหมอคางดำเป็นชื่อสามัญในบทความเนี่ยเขาอ้างข้อมูลจากบทความเรื่องการควบคุมการประมงทั่วโลกเพื่อจัดการกับปัญหาการขาดสารอาหารรองบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ปี2019ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารจากปลาหมอคางดำเนี่ยว่าโอเมก้า3เนี่ยจะมีประมาณ 0.152 กรัมต่อกรัมหรือถ้าพูดง่ายๆให้ฟังดูดีหน่อยก็คือ152มิลลิกรัมต่อ100กรัมซึ่งเราก็ต้องดูว่าไอ้คำว่า152มิลลิกรัมต่อ100กรัมเนี่ยนะถือว่าสูงไหมก็ไปหาข้อมูลของโอเมก้า3ในปลาตัวอื่นเช่นปลาแมคเคอเรลปลาแมคเคอเรลเนี่ยก็เป็นพวกปลาอินทรีนะฮะเว็บไซต์1เขาก็ระบุว่ามีประมาณ 4,580 มิลลิกรัมต่อ100กรัมอันนี้ถือว่าสูงเพราะฉะนั้นสรุปแล้วปลาหมอคางดำมีโอเมก้า3ระดับหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ถือว่าสูงถ้าเราจะกินปลาหมอคางดำให้ได้โอเมก้า3สูงๆเหมือนกินปลาแมคเคอเรลเนี่ยนะกินเยอะมากเลยค่ะความจริงเนี่ยข้อมูลนี้มันเป็นข้อมูลขึ้นอยู่กับว่าเขาไปจับปลาหมอคางดำที่ไหนมาตรวจหาโอเมก้า3เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโอเมก้า3เนี่ยปลาไม่ได้สังเคราะห์เองนะค่ะที่เวลาเขาบอกว่าให้กินปลาทะเลน้ำลึกในที่เย็นอย่างคิดปลาแซลมอนเนี่ยจะได้โอเมก้า3เนี่ยคือปลาแซลมอนเนี่ยถ้าเอามาเลี้ยงในเป็นฟาร์มโอเมก้า3จะต่ำค่ะแต่ถ้าเป็นปลาแซลมอนที่มันอยู่ในธรรมชาติเนี่ยนะมันมีโอกาสไปหาแพลงก์ตอนหาสาหร่ายกินเองเนี่ยนะมันจะมีโอเมก้า3สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เลยเป็นเรื่องที่สำคัญว่าไอ้เจ้าปลาหมอคางดำเนี่ยที่มันมาอยู่บ้านเราเนี่ยมันมีโอเมก้า3ต่ำหรือสูงค่ะยังไม่มีใครวิเคราะห์เพราะมันยังเพิ่งเป็นปลาใหม่ๆมาซึ่งผมคิดว่าในอนาคตอาจจะมีนักวิชาการบางคนเนี่ยจับมันมาลองวิเคราะห์ดูนะว่าโอเมก้า3มันสูงไหมเพราะว่าเราก็เคยมีความรู้สึกแต่แรกๆนะสมัยที่โอเมก้า3เพิ่งดังใหม่ๆเนี่ยเราก็บอกว่าต้องกินปลาที่มาจากทะเลน้ำลึกแถบเย็นๆแต่ปรากฏว่ามีงานวิจัยหนึ่งสักประมาณเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมีเด็กปริญญาเอกเนี่ยเขาทำวิจัยเรื่องปลาในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีโอเมก้า3สูงไหมปรากฏว่าสูงค่ะเรามีปลาที่มีโอเมก้า3สูงอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละเพราะว่าบังเอิญตรงนั้นมันมีแพลงก์ตอนที่สร้างโอเมก้า3ได้สูงฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้ว่าปลาที่ชายชาวราชบุรีที่เขาไปซื้อมากินเนี่ยมีโอเมก้า3สูงหรือไม่สูงสรุปแล้วงานวิจัยจากสวีเดนชิ้นนี้ที่บอกว่าปลาหมอคางดำมีโอเมก้า3 0.152 กรัมต่อ100กรัมซึ่งเมื่อเทียบกับปลาแมคคาเรลที่มีถึง 4,580 มิลลิกรัมต่อ100กรัมถือว่าอยู่ในระดับน้อยมากนะคะสำหรับโอเมก้า3แล้วโอเมก้า3มันมีผลยังไงต่อโรคด่างขาวอะคะอาจารย์มันมีบทความเรื่องบทบาทของการบริโภคกรดไขมันในโรคด่างขาวทั่วไปตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Preventive Medicine ปี2019เข้าดูกรดไขมันหลายชนิดนะไม่ได้ดูเฉพาะโอเมก้า3แล้วเขาก็สรุปว่าผลของกรดไขมันต่างๆในอาหารที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือการก่อปัญหาต่อความเสี่ยงของโรคดังข่าวนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของไขมันรวมที่มีอยู่ในอาหารมากกว่าประเภทย่อยเฉพาะของไขมันหรือกรดไขมันคือพูดง่ายๆเขาบอกว่ากินไขมันมากหรือน้อยเนี่ยมีผลกับโรคดังข่าวอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงจะมีผลเสีย
ต่อการทำงานของแมคโครฟาจที่ก็เป็นเม็ดเลือดขาวแล้วนะฮะแล้วก็การทำงานของเซลล์ natural killer cell ซึ่งก็เป็นเม็ดเลือดขาวอีกแบบนึงซึ่งพวกนี้จะมีผลต่อโรคภูมิต้านทานต้านตัวเองคือคนพวกนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับหลายๆอย่างแล้วนะซึ่งโรคดังขาวเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้เขาก็ไปสันนิษฐานว่าองค์ประกอบของกรดไขมันที่ผนังเซลล์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้ตามพิษของไขมันที่เรากินที่อาจารย์บอกว่ากรดไขมันที่เรากินเข้าไปมีผลต่อการทำงานของผนังเซลล์ช่วยอธิบายอีกครั้งหนึ่งได้ไหมฮะอาจารย์คือผนังเซลล์เราเนี่ยมันมีกรดไขมันเรียงตัวกันเป็นผนังเซลล์แล้วก็มีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตเข้าไปอยู่บ้างแต่กรดไขมันเนี่ยเป็นตัวหลักของผนังเซลล์เราผนังเซลล์เนี่ยต้องดีต้องสมบูรณ์ตามที่ควรจะเป็นเซลล์ต่างๆถึงจะทำงานได้ตามที่เขากำหนดไว้ว่าเซลล์ตับต้องทำอะไรเซลล์ผิวหนังทำอะไรเซลล์ปอดทำอะไรนะเพราะฉะนั้นปริมาณกรดไขมันและชนิดของกรดไขมันที่อยู่ที่ผนังเซลล์เนี่ยจริงต้องเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นทีนี้ถ้าเรากินกรดไขมันไม่อิ่มตัวหรืออิ่มตัวเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งสูงเกินไปเนี่ยผนังเซลล์จะเปลี่ยนแปลงกรดไขมันที่อิ่มตัวสูงจากน้ำมันหมูเนี่ยนะหรือว่าน้ำมันวัวเนี่ยอันนี้จะทำให้ผนังเซลล์ค่อนข้างจะออกไปทางที่กระด้างคือมันไม่ค่อยมีความอ่อนตัวการทำงานก็จะไม่ค่อยดีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาโรคต่างๆที่เราเจอเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตอะไรได้แต่ถ้าเรากินไขมันไม่อิ่มตัวมากพอซึ่งไขมันที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยอาจจะเป็นโอเมก้า6ก็ได้โอเมก้า3ก็ได้โอเมก้า9ก็ได้พวกนี้จะเข้าไปอยู่ในผนังเซลล์ซึ่งถ้ามันพอเหมาะเนี่ยเซลล์จะทำงานได้ปกติเพราะนี่การทำงานของเซลล์เนี่ยถ้าเป็นพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวทำงานไม่ปกติมันก็อาจจะเกิดโรคที่ภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองซึ่งเขาบอกว่าโรคดังขาวเนี่ยก็เป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานเนี่ยมันต่อต้านตัวเองจึงทำให้เกิดปัญหาเม็ดสีที่ผิวเนี่ยมันน้อยลงหรือหายไปที่สำคัญคืออย่างกรณีของโอเมก้า3เราอาจจะเคยได้ยินที่เขาโฆษณากันว่า EPA DHA ในนมให้เด็กกินเนี่ยความจริงนั่นคือโอเมก้า3ซึ่งเราต้องการกินแต่นี่อย่างเด็กเนี่ยเขายังกินปลาไม่มากพอก็ต้องกินนมก่อนก็ต้องพยายามเติมพวกนี้ลงไปแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาเราก็กินปลาไปเถอะนะหรือกินน้ำมันปลาไปเขาบอกว่า2ตัวเนี่ยมันน่าจะมีผลที่สำคัญต่อผนังเซลล์ทำให้เซลล์เนี่ยทำงานได้ปกติดังนั้นเขาจะต้องศึกษาต่อคือตัวโอเมก้า3อย่างน้อย EPA หรือ DHA เนี่ยมันน่าจะมีผลต่อการเป็นโรคแต่ว่าเป็นยังไงขอศึกษาต่อผมว่าน่าสนใจนะมันอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งในการรักษาโรคด่างขาวที่ดีและที่สำคัญคือถ้าปลาหมอข้างดำเรากำจัดมันได้ไม่หมดเนี่ยเราก็กินมันซะเลยกินเป็นประจำไปเลยช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google PodcastPodbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น